สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2564สำหรับท่านที่สนใจเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่บูชาหมายันพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดหน้าบ้านเราอันเป็นสิริมงคลรุ่นหนึ่งเช่าบูชาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เคารพศรัทธานับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ฟ้าใหม่มหายันนี้นำมาโดยพระศิวรีเถระพระอรหันต์ผู้เป็นเอตตัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมากปี2564ในวันที่9มกราคม2564ก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็คือคืนของวันที่8มกราคม2564เป็นปีขององค์พระศรีวดีนะครับเริ่มเข้าสู่จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับไปเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันควรบูชาพระศรีวดีเถระพระอรหันต์ผู้ใดบูชาพระศรีวดีกราบสักการะพระศรีวดีด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาเกิดโชคลาภโภคทรัพย์การงานการค้าขายประสบผลความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองสามารถฟื้นตัวได้มั่นคงใน7ปีด้วยพระพุทธคุณด้วยบุญบารมีของพระศรีวดีพระอรหันต์อันเป็นมงคลราคาบูชา 1,999 บาทผ่านพิธีกรรมปลูกเสกอันเป็นมงคลจัดส่งฟรีทั่วไทยพร้อมกรอบบูชาได้ทั้งลัคนา12ราศีดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลประจำปีพุทธศักราช2564เป็นปีแห่งความสำเร็จความเจริญในหน้าที่การงานการเงินความรักดวงชะตาจะโดดเด่นไปอีก2ปีพ้นข้อโผยภัยจากอุปสรรคและความทุกข์ทั้งมวลต่อจากนี้จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นใครสมัครงานก็จะได้งานจะมีบ้านหรือจะมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์ได้รับการยอมรับในสังคมไปตลอด1ปีจะได้รับชัยชนะและได้รับข่าวดีในสิ่งต่างๆนะครับจะมีความมั่นคงมีความสดชื่นในการพบปะสังสรรค์นะหรือในหมู่สังคมในหมู่เพื่อนในหมู่ครอบครัวนะครับถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็จะสามารถคลี่คลายได้นะครับเพราะได้รับการเยียวยานะหรือดีด้วยบุญด้วยกุศลนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับในภพพันธุในดวงชะตาเนี่ยนะตำแหน่งก็เป็นปฐุมกาลนะครับจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพฤหัสสีทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งนะครับด้วยคุณงามความดีในดวงชะตาคุณก็จะมีความหอมไป1ปีนะครับทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จนะเวลาคุณกราบไหว้พระนะครับควรถวายดอกบัวจะเกิดความเป็นมงคลที่ดีต่อชะตาชีวิตของคุณนะครับในเรื่องของการเรียนการสอบของคุณเนี่ยนะคุณก็จะมีปัญญาที่ดีมากขึ้นนะครับไม่หลงไหลในดวงชะตาของคุณจะมีรายได้นะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับอุดมสมบูรณ์สังคมของเจ้าชะตาครบอยู่ก็จะเป็นครบเหมือนกับว่าเหมือนญาติพี่น้องนะครับและเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่บางครั้งอาจจะสร้างปัญหาขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักนะครับในดวงชะตานะโดยสังคมทั่วไปนะครับในดวงชะตาก็จะมีความมั่นคงที่ดีช่วงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยสรรพสิ่งก็ถือว่าสดใสเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความมั่งมีสีสุขคิดทำสิ่งใดก็ประสบผลความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้นะครับในความคาดหวังคุณเนี่ยยังไงก็สมหวังดั่งใจนะครับในเรื่องของการแต่งงานหรือชีวิตคู่ก็จะมีความสุขนะครับความรักคุณเนี่ยก็จะเบ่งบานโลกทั้งใบนี่ก็เป็นสีชมพูนะครับคุณก็จะมีความสุขอารมณ์หมายที่ดีในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวนะครับอิทธิพลจากดาวพระเสาร์เนี่ยโคจรย้ายราศีตั้งแต่วันที่10วันที่5นะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563เนี่ยนะเสาโคจรโดยตำแหน่งก็มาเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุคุณก็จะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเสาเกษตรเดชดีสีกล้าหาญทั้งวงวานญาติมิตรคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาทาสาไทยยศศักดิ์ได้ตาบุญหนุนชะตานะครับเพราะฉะนั้นดีด้วยบุญด้วยกุศลนะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำแต่ในสิ่งที่ดีก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาบอกได้เลยชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยในเวลานี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีความอบอุ่นนะครับในครอบครัวฐานะทางการเงินก็จะมั่นคงดีขึ้นนะถ้าในเรื่องของบุตรและบริวารนะครับก็ระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับในดวงชะตานิดนึงนะแต่ในด้านอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นธุรกิจการค้าการขายบอกได้เลยก็จะประสบผลความสำเร็จราบลื่นดีในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าคุณคิดจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่นะครับควรดำเนินงานตามวางแผนที่คุณวางไว้ได้เลยจะประสบผลความสำเร็จ
นะครับถ้าคุณจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องต่างๆนะครับก็ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงตามที่คุณได้วางแผนเอาไว้ได้เลยก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยนะครับประสบผลความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะครับชีวิตครอบครัวด้วยในเรื่องของการงานนะครับดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจริญภพกรรมะนะครับเพราะฉะนั้นในชาวราศีตุลเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานของดาวพระจันทร์เนี่ยอาชีพเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับการบริการต่างๆแอร์โฮสเตสพยาบาลบุรุษพยาบาลนะครับเป็นครูเป็นประมงก็ได้และงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีงานด้านสังคมต่างๆนะครับหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายน้ำขายเครื่องดื่มการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำก็แล้วแต่นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในปี2564นะครับส่วนในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามารายได้คุณจะดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการเงินแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องเงินทองก็คือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายนกันยายน3เดือนนี้อาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษคุณอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นักนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยก็มีโอกาสอยู่แล้วนะตั้งแต่ช่วงต้นๆปีเลยนะครับดาวคู่ครองเล็งลัคนาคุณเนี่ยนะก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันนิดนึงนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของคำพูดคำจานะในด้านของความรักนะครับอันนี้ก็มาดูนะในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยนะดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับคุณจะมีความสุขความเจริญนะด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดีของคุณและจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับถือว่าคุณจะได้รับชัยชนะที่ดีในดวงชะตาพอเดือนกุมภาพันธ์นะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเองนะในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่รักเด็กนะแต่คุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงโชคการพนันด้วยนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหานะแต่คุณก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะครับปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ไกลตัวคุณนะครับเดือนเมษายนเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรักความใคร่คุณอาจจะเกรงใจคู่ครองนะครับจะมีโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของมิตรหุ้นส่วนด้วยเช่นกันหรือสัญญาข้อตกลงต่างๆนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะให้ระวังคนอาจจะเล่นของใส่นะครับหรือคุณอาจจะโดนลมพัดลมเพก็ได้นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีความสุขในครอบครัวมีชื่อเสียงและความสำเร็จที่ดีในดวงชะตากรกฎาคมจะมีโชคลาภทางด้านการงานจากทางไกลนะครับสิงหาคมเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับสิ่งที่คุณคิดไว้ก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังจะมีโชคดีในเรื่องของความรักแต่ให้ระมัดระวังในด้านของสุขภาพเดือนกันยายนจะมีรายได้เข้ามาทำให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงที่ดีขึ้นเดือนตุลาคมจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินหารายได้มากขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะหารายได้จากต่างถิ่นต่างแดนไกลก็ได้เดือนพฤศจิกายนนะครับให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยไม่สบายเดือนธันวาคมในดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การพบปะญาติพี่น้องนะครับนู่นนี่นั่นนะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยก็ถือว่าดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยนะจะเดินหน้าเสิร์ตตลอดปีเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับดวงคุณวิ่งเพราะฉะนั้นทำเร็วได้เร็วคิดเร็วทำเร็วจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับแต่เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรก็แล้วแต่ก็คิดดูให้ดีปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอยู่แล้วดาวศุกร์เดินหน้าดีตลอดทั้งปี2564นะครับในดวงชะตาของคุณนะในปี64นะครับโดยรวมเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวนะครับอันนี้ก็จะอิงจากดวงชะตาของเมืองด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุลคุณจะได้ไปปรับตัวได้ว่าคุณควรจะทำอย่างไรนะครับจะลงทุนไหมนะดวงปี2564นะครับในดวงชะตาเหตุการณ์โดยหลักๆนะเอาหัวใจสำคัญก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจท่านบอกว่าการค้าพาณิชย์การส่งออกทั้งในและต่างประเทศการค้าพาณิชย์จะดีนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในดวงชะตาเนี่ยก็จะเริ่มเติบโตดีขึ้นตามลำดับโดยรวมก็คือหลังสงกรานต์แต่สินค้าอุปโภคบริโภคยังมีราคาที่สูง
อยู่ค่าครองชีพก็ยังสูงอยู่นะครับให้คุณวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะดาวศุกร์ถือว่าดีมากเลยในปี2564นะครับดาวศุกร์ดีที่สุดหมายถึงใน1ปีนี้เกี่ยวข้องกับดนตรีศิลปะวงการบันเทิงนะครับเครื่องดนตรีเก่าๆโบราณนะหรือเครื่องสำอางเสื้อผ้าหน้าผมสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ต่างๆจะนำลาภมาให้ในการพัฒนาความคิดนะครับในด้านของการศึกษานะนะสรรพวิชาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีหรือปฏิบัตินะครับก็มีเกณฑ์การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในดวงชะตาดาวจันทร์ก็มีผลต่อดวงชะตาของเมืองด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์อ่อนไหวขึ้นๆลงๆนะมักจะเหนื่อยกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับในดวงชะตาปี2564ดวงจะดีกว่าปี63มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลุยในเรื่องของการงานการเงินให้เต็มที่ไปเลยจะประสบผลความสำเร็จนะครับถือว่าดวงชะตาปี64เนี่ยดีมากตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำพยากรณ์ปี64โดยรวมนะแต่ว่าจะมีคำพยากรณ์อันหนึ่งนะครับอาจารย์จะไม่พูดนะจะให้คุณอ่านเองในช่วงของท้ายคลิปคำพยากรณ์นี้นะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับความลับสวรรค์มันก็มาจากดวงชะตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะช่วงปีใหม่นี้ก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรซึ่งเป็นปัญหานะครับจะพูดแต่ในสิ่งที่ดีก่อนนะแต่คำพยากรณ์นี้เดี๋ยวคุณไปอ่านเองแล้วกันนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีใหม่2564นะครับเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่2564นะครับโอเคนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ